โอเคดีมากครับร่างกายร้อนชื้นรู้สึกอากาศเข้าทางจมูกก่อนจมูกก่อนอุ่นก่อนอุ่นก่อนเนียนอ๋ออุ่นครับจมูกอุ่นครับคุณแมน ITA คืออะไรแมน ITA ก็แล้วกันร่างกายร้อนชื้นรู้สึกอากาศเข้าทางจมูกอุ่นเนียนอ๋ออุ่นแบบตึ๊ดๆอุ่นแบบกลมกล่อมเนาะอุ่นเนียนนะครับวันนี้ที่อำเภอราชจังหวัดอำเภอเมืองราชบุรีบ่าย2 โมงฝนตกครับยินดีด้วยครับจะได้เย็นนะฮะราชบุรีนี่มันมีภูเขาลูกหนึ่งอยู่กลางเมืองไม่ใช่เหรอเขาจอมพลใช่ไหมน่าเสียดายมากนะครับเขาลูกนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีไฟฟ้าเปิดเอาไว้นะครับลองขึ้นไปที่ปากเขาเนี่ยลมผ่านมันจะเย็นนะครับลมมาจากถ้ำมันจะเย็นนะครับโดยธรรมชาติมันถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเนี่ยผมจะสั่งทำความสะอาดสั่งหยุดไม่ให้เปิดไฟอยู่ในถ้ำนะฮะเพราะมันสกปรกเป็นการท่องเที่ยวมันจะไปเที่ยวอะไรในถ้ำจะรู้นะจะมีอะไรบอกไปเลยในถ้ำมันเย็นที่จริงต้องรักษาความเย็นเอาไว้โดยการไม่เปิดไฟนีออนอยู่ในถ้ำถ้าเป็นผม เป็นผู้ว่านะผมสั่งล้างถ้ำหมดเลยนะครับต้องใช้รถดับเพลิงเป็นน่าจะเป็น40-50 คัน100 คันฉีดถ้ำหมดเลยล้างหมดเอาความเย็นกลับคืนมาถ้าเป็นผมนะจะทำให้จังหวัดทั้งจังหวัดจะเย็นครับอากาศจะเย็นบอกให้ทราบไว้นะนะใช่ไหมถ้าเป็นผมนะอันนี้มันไม่ใช่ลุง เขาไม่เข้าใจเรื่องออสโมซิสลุงมันเข้าใจเรื่องธรรมชาติแบบออสโมซิสใช่ไหมครับทุกถ้ำแหละนะในประเทศไทยเนี่ยถ้าหากว่ามีไฟนีออนเข้าไปต้องสั่งปิดให้หมดนะครับและอะไรก็ตามเป็นเคมีเช่นเทปูนต้องสั่งรื้อให้หมดนะครับไม่งั้นจะไปทำลายนะครับมันจะไปทำลายความเย็นความชื้นของถ้ำทำลายความเย็นทำลายความชื้นของถ้ำน่าเสียดายมากนะครับถ้ำเนี่ยเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่ดูดให้น้ำจากพื้นดินขึ้นมานะครับจะรักษาความชุ่มฉ่ำของพื้นดินนะครับจำนะครับนี่ภาษาลุงนะภาษาลุงแมวหนูป่วยไม่มีแรงนอนซมวันนี้หนูมาฟังลุงและรับแสงตอนนี้ดีขึ้นรู้สึกจะมีแรงขึ้นเดินได้ดีขึ้นอ้าวเหรอคุณลำพูนแมวจะไปยากแล้วในมัมเอาแมวมาฟ้อนหลับจับแมวมาให้มองเห็นเวลาผมส่องไฟมันมีประโยชน์เดียวเรียลไทม์นะครับ